คุณผู้ชมครับพิธีศพของนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันที่17เมษายนนี้รัฐบาลอังกฤษเปิดเผยแขกคนสำคัญที่ได้รับเชิญออกมาแล้วนะครับน่าสนใจเพราะว่าบางคนถือว่าเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอังกฤษกับประเทศต่างๆและบางคนก็เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งด้วยอย่างเช่นนายเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่ได้รับเชิญถึงแม้ว่าในอดีตทัชเชอร์เคยเรียกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับขณะที่ผู้นำอาร์เจนตินาครอบครัวของแทชเชอร์ตัดสินใจไม่เชิญร่วมพิธีศพครับเป็นการพิจารณาร่วมกันของครอบครัวนะครับของนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์พรรคอนุรักษ์นิยมและรัฐบาลอังกฤษว่าจะเชิญใครร่วมพิธีศพในวันที่17เมษายนนี้ได้รับการเปิดเผยว่าจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิหารเซนต์พอลแต่ว่าจะไม่ใช่รูปแบบของรัฐพิธีที่จัดให้สมาชิกราชวงศ์อังกฤษนะครับแขกรับเชิญจะมีทั้งผู้นำและอดีตผู้นำทั่วโลกกว่า 2,000 คนที่รัฐบาลอังกฤษจะทยอยส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการบุคคลสำคัญอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐทั้งจิมมี่คาร์เตอร์บิลคลินตันรวมถึงฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรวมถึงดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือแขกรับเชิญอย่างเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ที่ครั้งหนึ่งนางแทชเชอร์เคยเรียกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายในสมัยที่แมนเดลาจับอาวุธต่อสู้คัดค้านนโยบายแยกคนต่างผิวออกจากกันแต่ก็มีรายงานว่านายแมนเดลาจะไม่เข้าร่วมพิธีโดยจะมีตัวแทนจากรัฐบาลแอฟริกาใต้เข้าร่วมแทนครับอีกคนที่น่าสนใจก็คือคริสติน่าเคิร์ชเนอร์ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาไม่ได้รับเชิญจากกรณีพิพาทในหมู่เกาะฟ็อกแลนด์ในยุคของแทชเชอร์เธอมีบทบาทสำคัญในสงครามที่ทำให้อาร์เจนตินาเป็นฝ่ายแพ้ครอบครัวของแทชเชอร์มีคำเชิญเพียงแค่ทูตของอาร์เจนตินาประจำอังกฤษเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลในวงการบันเทิงสื่อมวลชนของอังกฤษนักประพันธ์เพลงชื่อดังที่ได้รับเชิญส่วนผู้นำทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่จะส่งตัวแทนมาร่วมพิธีศพของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์17เมษายนนี้ครับแต่ว่าสำหรับคนอังกฤษบุคคลที่จะมาร่วมงานคงจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทัชเชอร์ครองอำนาจเธอดำเนินนโยบายอย่างเด็ดเดี่ยวก็มีข่าวลือนะครับถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นของทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าการที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเข้าร่วมก็คงจะกลบข่าวลือที่ว่าไปได้นะครับ